พอเวลากรีดตาปุ๊บชั้นตาหายค่ะอารมณ์เหมือนว่าชั้นตามันหลบในยอมจ่ายแพงขึ้นมานิดนึงเพื่อที่จะแบบทำครั้งเดียวจบอย่างเงี้ยค่ะชื่อสาวค่ะอายุ33ปีนะคะอาชีพดีเทลยาค่ะค่ะวันนี้ก็มาอัปเดตตาที่ทำไปนะคะหลังจากทำไป3ปีนะคะตอนนี้ก็รู้สึกว่าเหมือนไม่ได้ทำเลยค่ะก็แทบไม่มีแผลเลยนะคะแล้วก็มีคนทักเยอะมากว่าตาหวานตาฉ่ำค่ะทำไมถึงวันนั้นตัดสินใจมาทำตาปีนี้แล้วก็เอาตรงๆเลยนะคะส่วนตัวก็คือว่าพออายุเลข3แล้วรู้สึกว่าอยากทำอะไรให้ตัวเองแบบดูแบบสวยขึ้นมาดูแบบไม่เน้นธรรมชาติแล้วอ่ะพอเลข3แล้วก็อยากโอเคนิดนึงถ้าทำตาขึ้นมาก็อาจจะทำให้หน้าแบบว่าเปลี่ยนสวยขึ้นก็คือง่ายอยากสวยขึ้นนั่นเองค่ะจริงๆโดยเสาเองนะคะชั้นตาอาจจะแบบมีปัญหาถ้าไม่แต่งตาไม่แต่งหน้าอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะเห็นชั้นตาชัดระดับนึงค่ะแต่พอเวลากรีดตาปุ๊บชั้นตาหายค่ะอารมณ์เหมือนว่าชั้นตามันหลบในแต่ด้วยส่วนตัวแล้วก็คือหลักๆก็จะแต่งหน้าแทบทุกวันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็แบบก่อนหน้านี้จะติดเทปกาว2ชั้นนะคะที่เขาติดกันนิติอย่างเงี้ยพอติดแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะพอติดแล้วหน้าเรารู้สึกว่าหวานขึ้นชั้นตาชัดขึ้นก็เลยรู้สึกว่าเริ่มศึกษาแล้วว่าโอเคอยากทำตาเพราะว่าไม่ต้องมานั่งติดที่ทุกวันนะคะแบบอยากแบบกรีดตาแล้วชั้นตายังเห็นชัดก็ในส่วนตัวสาวคิดว่าก็ทุกอาชีพนะคะผู้หญิงเราอะถ้ามีความมั่นใจมากขึ้นเหมือนอาชีพเสาในด้านการคุยกับคุณหมอหรือว่าการพบปะผู้คนน่ะมันทำให้สองมั่นใจมากขึ้นแล้วกล้าสื่อสารได้ดีขึ้นได้ชัดเจนขึ้นนะคะเหมือนกล้าสบตากล้าเข้าไปคุยกับหมอค่ะจากปกติเหมือนวันไหนถ้าเรารู้สึกว่าเราไม่มั่นใจค่ะโดยทั่วไปแล้วอย่างเงี้ยก็มันทำให้เรารู้สึกไม่กล้าก้าวเข้าไปในห้องพักหมอหรือกล้าเข้าไปในห้องเพื่อที่จะรีมายาหรือเสนอยาเลยค่ะแล้วทำไมเราค่ะก็ขออ้างอิงมาด้วยอาชีพของสาวนิดนึงนะคะว่าเราอะทำงานกับคุณหมอเยอะซึ่งแน่นอนว่าในวงการเราจะรู้จักแล้วว่าหมอท่านเนี้ยจะชำนาญหรือเก่งด้านไหนซึ่งแน่นอนว่าไม่ว่าจะเซิร์ชใน Google หรือข้อมูลจากผู้ที่มีประสบการณ์ทำอะค่ะหมอชลทิศก็จะเป็นอันดับหนึ่งเลยค่ะอาจจะด้วยแบบพอเราสนใจปุ๊บก็ลองเซิร์ช Google ดูอาจารย์ชลทิศค่ะเขาเป็นตอนนั้นประธานสมาคมศัลยกรรมแห่งประเทศไทยนะคะยิ่งมีรางวัลการันตีอย่างเงี้ยเรายิ่งอุ่นใจค่ะแล้วเวลาเลือกแพทย์อะไรเงี้ยเราจะต้องแนะนำคนที่แบบไม่ได้อยู่ในวงการเราเนี่ยเราจะแนะนำไงว่าก็คงแนะนำเหมือนที่เสาศึกษาก่อนที่จะตัดสินใจมาทำที่นี่ค่ะง่ายๆเลยเหมือนถ้าเป็นคุณหมอแนะนำคุณหมอชลทิศเนี่ยก็คือจะแนะนำค่อนข้างมีความน่าเชื่อถือสูงมากหน่อยเพราะอาจารย์ท่านแบบมีชื่อเสียงดังมากในเรื่องการทำตาแล้วก็แบบแค่เซิร์ช Google ที่บอกเขาว่าเขามีรางวัลการันตีคุณภาพอยู่แล้วค่ะแล้วก็เหมือนกับจากที่คนรอบข้างเหมือนเขาไปทำไม่ว่าจะเป็นตาหรือจมูกที่แบบมีงานแก้ค่ะถ้าเหมือนยอมจ่ายแพงขึ้นมานิดนึงเพื่อที่จะแบบทำครั้งเดียวจบอย่างเงี้ยค่ะก็ส่วนมากก็จะมีคนถามเหมือนกันทำที่ไหนอะไรยังไงเราก็จะแนะนำไปอย่างเงี้ยค่ะจะไม่พูดอะไรมากแค่แบบง่ายๆแค่แคปส่ง Facebook ที่คลินิกให้ดูแค่เขาเห็นผลงานสาวคิดว่าเขาก็มีความน่าเชื่อถือและมั่นใจมากแล้วล่ะค่ะ